นักร้องหนุ่มดังยืนยันแม้ไม่ประกาศเปิดตัวแต่รับครั้งนี้แฮปปี้ดีมากทำเอาแฟนๆฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อโอ๊ตประโมทประทานเผยโมเมนต์น่ารักรักกับหวานใจคนใหม่พลอยชาที่เป็นเซเลบบล็อกเกอร์สายแฟชั่นความงามแม้จะไม่ได้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ประกาศว่ากำลังคบหาดูใจกันแต่รักครั้งนี้ก็แฮปปี้และเข้าใจกันและกันดีมากล่าสุดหนุ่มโอ๊ตก็ได้เปิดใจผ่านสื่อถึงรักครั้งนี้ที่ยืนยันรักแฮปปี้ถ้าคนติดตามชมคลิปในช่อง YouTube จะเห็นว่าไม่ได้ปิดอะไรไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันอยากเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวเพราะมีทั้งคนยินดีและไม่ยินดี